สวัสดีครับอุ๊บเงียบมานานภายหลังจากผันตัวเป็นนักแสดงอิสระโบกมือบายบายต้นสังกัดวิทย์หมอชิดล่าสุดนางเอกสาวสายแซ่บความสามารถครบเครื่องแซมมี่คาเวียที่อัพภาพลงในไอสตอรี่เรียกน้ำย่อยเบาๆถ่ายเบื้องหลังการร่วมงานครั้งแรกกับพระเอกสุดฮอตดีเจพุทธพุทธิพายกระแสสินถ่ายวันแรกก็สุดปังสินที่2ก็ดราม่าน้ำตาเร็ดซึ่งงานนี้ก็เลยทำเอาหลายๆคนสงสัยว่าเป็นผลงานเรื่องอะไรกับช่องหรือค่ายไหนกันแน่คาดว่าเป็นหนึ่งในซีรีส์ข่าวไฟเดย์ที่มีอะไรใหม่มากกว่าเดิมของพี่ถอดไอทิปที่ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าจีบสาวเซมี่แทนสาวขวัญอุษามณีในละครเรื่องสายลุ้งนั่นเองครับมาไม่ทันไรก็ได้ป้อนงานรัวๆขึ้นแท่นลูกรักซะแล้วล่ะสิ